ับมาพบกันต่อในช่วงที่2ของรายการ Live Stationer by Yamaha ถ้าคุณผู้ชมนะคะเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ออกนอกประเทศไทยนั้นควรที่จะต้องรับชม2คลิปนี้ซึ่งเป็นเกร็ดความรู้จากบริษัทไทย Yamaha มานำเสนอกับคุณผู้ชมคลิปที่1เป็นเรื่องราวของใบขับขี่สากลใช้กับประเทศไหนไม่ได้บ้างไปชมกันเลยค่ะตัวใบขับขี่สากลเนี่ยไม่สามารถใช้ได้กับทุกประเทศซะทีเดียวมันจะใช้ได้สำหรับประเทศที่ลงนามในสนธิสัญญาในการใช้ใบขับขี่สากลตัวนี้นะครับประเทศไหนบ้างที่ใช้ไม่ได้นะครับก็ยกตัวอย่างง่ายๆเลยใกล้ๆเราก็คือประเทศจีนนะครับประเทศจีนเนี่ยจะไม่สามารถใช้ใบขับขี่สากลได้อันเนี้ยเราต้องไปสอบใบขับขี่ใหม่ที่ประเทศจีนเท่านั้นเราจึงจะสามารถขับรถในประเทศจีนได้แต่ก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดส่วนถ้าเป็นประเทศโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยเราสามารถใช้ใบขับขี่ของเราที่ทำที่กรมการขนส่งทางบกที่เราพบตัวอยู่แล้วเนี่ยสามารถใช้งานได้เลยครับเกร็ดความรู้ที่2ที่เอามานำเสนอกับคุณผู้ชมนั้นเป็นเรื่องของการขับขี่รถจักรยานยนต์ไปต่างประเทศนั้นคุณผู้ชมจะต้องใช้เอกสารอะไรและทำการขอเอกสารเหล่านั้นได้ที่หน่วยงานไหนไปชมกันเลยค่ะการเดินทางไกลด้วยรถมอเตอร์ไซค์ออกไปยังต่างประเทศเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยขอเพียงคุณเตรียมเอกสารให้พร้อมพ่นไปที่กรมการขนส่งไปขอพาสปอร์ตนะครับอีกฝั่งนึงก็คือฝั่งของรถนะครับรถเนี่ยก็คือเราไปที่สำนักงานขนส่งเพื่อไปขอพาสปอร์ตของรถแล้วก็ตัวของป้ายทะเบียนภาษาอังกฤษรวมไปถึงตัวใบคู่มือจดทะเบียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับอันนี้ก็ต้องขอที่กรมการขนส่งรวมไปถึงตัวของใบขับขี่สากลก็ต้องไปขอที่กรมการขนส่งทางบกด้วยเช่นกันนะครับส่วนเอกสารผ่านแดนเนี่ยอันนี้สามารถทำได้ที่หน้าเลยไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่คิดและก็อย่าลืมทำประกันภัยในการเดินทางด้วยนะครับถามว่าทำไมต้องทำก็เพราะว่าอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาการที่เราเตรียมความพร้อมไว้มันอุ่นใจมากกว่าอย่างแน่นอนครับจบไปแล้วนะคะคุณผู้ชมกับเกร็ดความรู้ทั้ง2คลิปที่บริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์นำมาเสนอกับคุณผู้ชมแต่ก่อนที่คุณผู้ชมจะพบกับช่วงที่3ของรายการนั้นอยากให้คุณผู้ชมนะคะพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วกลับมาพบกับช่วงที่3ของรายการกันต่อไปค่ะ